ทำได้ยังไงเนี่ยตอนนี้พี่หันไปอ่ะเจ๊ตลกตลกไปถ่ายบ้านนู้นตลกมากตบหัวพันสังเลยดีกว่าตบเพชรน้ำเลยเขาเป็นแขกไม่ใช่หรือไม่บอกเลยน้องสาวแต่แล้วเราเป็นนางเอกเป็นนางเอกขออนุญาตขอบคุณน้องตั๊กนะครับแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดี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 ทางบ้านที่เดิมด้วยนะครับขอบคุณน้องตั๊กแล้วก็คุณแม่ที่เปิดบ้านอันแสนจะน่ารักให้บุญนนทัพมาถ่ายทำรายการนะครับบ้านนี้ตั๊กซื้อเองกับมือหรือเปล่าจ๊ะค่ะซื้อเองกับเงินดีกว่าครับพี่ซื้อเองกับเงินของธนาคารเอามือถ้าอยากซื้อเองแล้วที่มาที่ไปของบ้านนี้คร่าวๆคือมาเจอได้ยังไงครับมากระโดดหนังยางเล่นกับเพื่อนฮะงงมากระโดดเนี้ยค่ะหนังยางเล่นกับเพื่อนแล้วได้ไหมก็เขากำลังสร้างอยู่ค่ะก็ถามเขาว่าพี่มีเจ้าของไหมหลังนี้พี่เขาบอกว่าไม่มีหรอกไปเป็นบ้านตัวอย่างอ๋อก็เลยบอกพี่หนูซื้อนะเขาเลยพี่เขาแบบเออซื้อเล่นหนังยางตองแล้วไอ้หนูแล้ววันรุ่งขึ้นก็กำสตางค์มาซื้อเลยเปล่าค่ะหนูมาคุยกับทางฝ่ายขายก่อนเขาบอกว่าซื้อไม่ได้พี่จะเอาเป็นบ้านตัวอย่างหนูก็เลยบอกพี่หนูขอซื้อเถอะแล้วหนูจะโปรโมทให้อะไรเงี้ยตอนซื้อเนี่ยเราเล่นหนังแล้วตอนกระโดดยางเนี่ยเล่นหนังแล้วเล่นหนังแล้วบ้านก่อนอยู่แถวไหนครับถึงมากระโดดยางแถวนี้อยู่ลาดประเขา53ค่ะครับใกล้ๆกันแล้วทำไมไม่เล่นแถวหน้าบ้านล่ะครับมันเป็นแฟดค่ะเป็นแฟดแล้วคนเยอะมากแล้วเวลาเล่นรถจะมาแล้วหนูเป็นเพื่อนกับลูกคนงานก่อสร้างที่นี่ด้วยก็เลยมากระโดดที่นี่อยู่แถวนั้นกลัวว่าเกียร์ปั๊บไปอยู่บนรถแล้วตอนเย็นเกียร์ปุ๊บก่อนงานเรามากลายเป็นบ้านแห่งความสุขที่ครอบครัวมาอยู่คุยกันถึงเงินที่มาจากหนังหนังทำให้เธอมีชื่อเสียงและมีเงินมงกุฎและมีเงินพองงเป็นลูกเพื่อนกับลูกคนงานก่อสร้างทำไมกลายระดับนี้ไปเป็นเพื่อนกับลูกคนงานก่อสร้างได้ยังไงใช่ไหมแล้วกลายมาเป็นตั๊กมงกุฎหรือว่าไงอะไรเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหนูเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กไม่ใช่หนูเล่นหนังแล้วหนูก็ไม่รู้จักเขาหนูก็ไม่เล่นกับเขาเพื่อนคนงานก่อสร้างเป็นลูกคนงานก่อสร้างเธอก็หนูไม่ได้ตัวอะไรเลยต้องบอกว่าเป็นนางเอกร้อยล้านเนี่ยมาเล่นเกี่ยวลูกคนงานก่อสร้างเขาเล่นเก่งมากเลยพี่อ๋อเรื่องคือใจแม่ใจไอ้นี่ว่าอะไรมาค้นหาสุดยอดฝีมือเรื่องโดนหนังติ๊กแม่มาเจอลูกคนงานก่อสร้างเฮ้ยมึงเก่งกว่าที่ชอบขออะไรดีกว่าขอวัดจริงๆขอวัดชื่ออะไรเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรชื่อแหน่อะไรสักอย่างแหน่วันนี้มาด้วยเป็นนักแสดงพี่ฮะเป็นคนเขมรอ๋อเป็นคนเขมรคุณรู้คุยเขายังไงก็เขาพูดภาษาไทยเป็นพอใช้ได้พูดไทยไม่ใช่วันนี้มาในรายการเราด้วยเชิญครับคุณแหน่ครับน้องแหน่ครับน้องแหน่ครับน้องแหน่ครับแหน่เน่อ๋อกลับเขมรไปแล้วใช่น้องจักฮะคือน้องเขาเนี่ยวีซ่าหมดก็เลยกลับเขมรไปแล้วตกใจให้ตายจริงเขายังไม่มีใบประชาชนเลยพี่ก็คือพบคนเขมรเพื่อมาทดสอบฝีมือสุดยอดฝีมือแห่งหนังยางอ่ะต่อมือหน่อยแล้วเขาได้ถ่ายทอดวิชามนต์ดำของเขมรมาให้น้องตั๊กด้วยป่ะเขาก็จะแบบว่ามีให้ตะเกียงอะไรเงี้ยมาจุดแล้วก็มีคาถาแปลกนะแปลกอยู่ไหมอยู่ไหมก็ไหวแล้วไงแล้วไงครับจุดครับเอาเทียนเข้าไปข้างในเอาเทียนไว้ตรงนี้แล้วมันจะระเหยออกมาเขาเหม็นให้กล้องดูนิดนึงกล้องดูนี้ต้องเอาน้ำยาลงไปที่ช่วยบนเป็นน้ำมันค่ะเทียนไว้นี่นะครับแล้วก็จุดแล้วก็เอาน้ำมันมันก็ระเหยแล้วให้น้ำมันมาด้วยเปล่าพี่น้ำมันพืชเนี่ยแล้วมันจะหลับสบายหลับสบายก็สวยดีเหมือนกันนะครับพุทธังมังล้อมสักครั้งมังล้อมศัตรูอยู่หน้าไม่ได้จุดก็หลับแล้วโอเคครับเอาละมาพูดถึงอันนั้นฝีมือเรื่องหนังยางนะสติ๊กทีนี้ฝีมือเรื่องการแสดงเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับกับตุ๊กตาเรื่องแรกสำหรับตั๊กมงคลคงมาลัยนะครับจึงได้รางวัลตุ๊กตาทองรัศวดีครั้งที่24นะครับตุ๊กตาเงินตุ๊กตาเงินดาวรุ่งหญิงภาพยนตร์เรื่องบางระจันนะครับยังปี2500ให้ดูภาพเดี๋ยวมีภาพบางระจันช็อตต่างๆให้ดูด้วยตอนนี้เลยนะครับภาพครับมันก็ต้องขอบคุณคนนี้นะครับเรื่องคุณแผนใช่ไหมครับใครครับคุณปื้มธนิตเห็นไหมเขาเป็นคนเป็นใครครับเป็นผู้กำกับค่ะอ๋อแล้วพอคุณปื้มโกนหนวดไม่ใช่เดี๋ยวคุณปิดใหม่ปิดใหม่ช้าต่อคุณปื้มต้องขอคุณปื้มคุณปื้มแล้วมีร้อยล้านแล้วโกนหนวดก็เริ่มเข้าบ้านไม่ต้องออกไปตากแดดโกนหนวดเป็นอย่างนี้ครับร้อยล้านเป็นคนนี้ครับช่วยอธิบายสองรูปนี้หน่อยนะไม่งั้นผมอาจจะโดนฟ้องร้องได้อะไรอะ
ก็ยืนอยู่กับท่านนายกได้ยังไงไปงานช่อง3ค่ะงานช่อง3นะครับเรื่องที่2ก็คือขุนแผนพระเอกเป็นใครเรื่องแรกเนี่ยคุณเมฆวินัยไกรบุตรแน่นอนแล้วเรื่องที่2คือวชระตังคประเสริฐเป็นพระเอกใหม่คราวนั้นขุนแผนแสนสถานแต่เรื่องนั้นพระเอกนึกหน้าไม่ค่อยออกเลยแต่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจากการเล่นและสุดเรื่องที่3ก็คือเรื่องนี้นิราศ2ภพนิราศ2ภพนะครับนิราศ2ภพและคนในนี่ใครที่เล่นคนนี้ใครฮะอ๋อนั้นเป็นคุณยายคุณนี่นะฮะเป็นป้าเป็นป้าเป็นคุณเล่นเป็นแม่ค่ะคุณแม่เล่นด้วยนะครับแล้วก็มีลูกคุณแม่สมัยสาวๆอยู่ด้วยนะครับครับรูปไหนครับนี่รูปแม่ตอนสาวๆคุณแม่เหรอฮะคุณแม่หรือเปล่าครับคนนี้ผิดหนูเองอ้าวตายแล้วยิบผิดยิบผิดรูปคุณเอารูปคุณแม่ที่แท้จริงมาดีกว่าให้ดูซะก่อนว่าแม่น้องยักษ์เนี่ยระดับไหนท่านผู้ชมนี่เอาเลยที่ใกล้ๆมานี่ๆๆๆอันนี้ความนี่แม่พี่อันนี้แม่น้องตั๊กนะครับอันนี้น้องตั๊กตอนเป็นเทพีสงกรานต์12นะตอน12อายุ12เล่นหนังแต่เรื่องไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทไทยเรื่องที่ต่อไปกำลังจะเล่นคือเรื่องคำพิพากษาค่ะคำพิพากษากับคุณตุ้ยพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ตุ้ยธีรพัฒน์นะครับคำพิพากษานี่เป็นหนังใช้อารมณ์เยอะนะใช่ไหมคนที่เล่นเป็นสมทรงใช่แล้วเล่นเป็นคนสติไม่ค่อยดีถ้าถ่ายคือเปลี่ยนนี่เกือบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยใช่ไหมค่ะเล่นคำพิพากษาของแกรมมี่นี่ตั๊กเขาไม่ได้มาเอาตั๊กไปเล่นนะคะตั๊กไปแคสเล่นไปแคสติ้งเพื่ออยากจะเล่นบทนี้ไม่ได้แบบตั๊กมีชื่อเสียงแล้วเขามามาเลยนะค่ะตัวเท่านี้ผ่านคือหมายถึงว่าทดสอบหน้ากล้องนะครับผ่านในบทบางบทที่เขาคิดว่าน่าจะนั่นเสร็จจนเราได้เล่นลองให้ดูสักนิดได้ไหมบทที่จำได้นี่ครับตัวจริงนะคุณได้ฟังตัวจริงมาลาคิดเรื่องหมดแล้วลองดูแล้วฉากเมาอ่ะฉากเป็นยังไงฉากเมาก็เป็นฉากที่โดนคนแถวบ้านตีแล้วก็โมโหไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถกผ้าถุงใส่หน้าเขาแต่หน้านี่คือแบบว่าธรรมดามากไม่ใช่แบบว่าถกเลยก็แบบว่าก็ลุกขึ้นแล้วก็ถกผ้าถุงแล้วก็แอ่นใจเงี้ยไม่ได้ละครเลยอะแอ่นใส่ใครไม่แอ่นใส่ลิงอุ้ยเจริญแล้วแกก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแกไม่เดือดร้อนอะไรเลยว่าใหญ่แกยิ้มแล้วภูมิใจอย่างเดียวเดือดร้อนอะไรล่ะบทก็ให้แกเดือดร้อนแกก็สมทรงกับบ้าแล้วถกผ้าถุงขึ้นมาช่วงนี้ก็อึ้งดิใช่แล้วคนที่เขาตีก็เขาก็จะอึ้งแบบเฮ้ยแล้วก็เลิกใช่แบบคือไม่ได้ใส่เกงในด้วยอ้าวในเรื่องไม่ต้องบอกก็ได้เนาะตอนแคสเนี่ยเปล่าค่ะในเรื่องให้ทำท่าให้พวกคนที่ทำให้นางเอกเขาเสียภาพพจน์แล้วจะไหวหรือจริงๆเนี่ยต้องใส่หน่อยนะมุมกล้องหล่อเอาเปล่าพี่คือมันตัดไม่เห็นตัดไม่เห็นคือเป็นเรื่องราวมีคดีความกันคำพิพากษาพอสุดท้ายเนี่ยก็ทะเลาะกันกับพระเอกหนีมากับอีกคนนึงอีกคนนึงอันนี้เป็นเรื่องคุณแผนที่อธิบายพี่ไปติดมาต่อนี่เป็นเรื่องเป็นฉากอะไรครับนี่คุณแผนกับคุณแผนตอนชิงตัวไงคะจากขุนช้างอ๋อแล้วหนูมากับคุณแผนจ้ะแล้วมาทะเลาะกันมาทะเลาะกันเดี๋ยวแล้วก็หนีมาหาเนี่ยไม่แล้วมาทะเลาะกันทะเลาะกันป่ะทะเลาะกันแรงเลยทะเลาะกันทะเลาะโอ้ยกันยืนขนาดนี้คนนะคุณอันนี้ภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้เด็ดแล้วใช่ไหมนี่นะครับเอาล่ะกำลังจะคุยต่อไปเรื่องนี้พอดีเลยเดียวภาพแบบว่าคุณแผนที่เราเปิดให้ดูก็คือว่ามีการเล่นเลิฟซีนครับตอนนี้เนี่ยภาพต่างๆที่ตั๊กเล่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์นะครับแล้วในหนังสือก็เขียนตั๊กว่าเป็นนางเอกที่เปลืองตัวมากที่สุดอย่างนั้นหรือเปล่ารู้สึกไหมตั๊กรู้สึกตรงนั้นไหมหรือว่าแค่มันคือคำนี้คำนี้ก็รู้สึกเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเขาเขียนแรงไปไหมหรือยังไงเขาคงยังไม่ทราบการถ่ายทำการถ่ายทำก็คือจะมีสแตนด์อินของตั๊กแล้วก็ตั๊กก็จะเล่นให้ได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้น อีกอย่างนึงตั๊กก็สแตนด์อินคือจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงตรงนี้ตั๊กว่ามันก็แล้วแต่ด้วยแต่สำหรับตัวตั๊กเองตั๊กว่าไม่แปลกเลยที่ตัวเองจะเล่นเองเวลาเล่นเนี่ยเล่นจริงอย่างบทเลิฟซีนเนี่ยเพราะต้องเล่นกันจริงๆเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกไม่ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นบทจูบกันอย่างเงี้ยซาบอกว่าเล่นจริงใช่ไหมนี่เคลียร์ท่านผู้ชมนิดนึงเกิดความรู้สึกไหมคนเนี่ยเหมือนผู้หญิงผู้ชายไหมบทจูบกันเนี่ยอย่างนี้พี่หนูจะบอกให้คือถ้ามันเป็นธรรมชาติ
มันจะไม่มีความรู้สึกแต่มันไม่รู้สึกเพราะไฟตักจูบนะหันให้กล้องเห็นนะแล้วก็ต้องหันเงี้ยหันให้กล้องเห็นอารมณ์ทั้งหมดละพี่กว่าจะแล้วก็move ไปทางนี้คือต้องให้ภาพสวยไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเกิดอารมณ์ได้เพราะว่าถ้าพูดว่าเป็นจริงๆมันต้องโนเนียแล้วใช่โนเนียแล้วคุณอรุณไม่ออกคอมเมนต์นี่ต่างว่าเป็นความเห็นฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวต้องฟังฝ่ายชายเขาด้วยฮะก็จะได้เคลียร์ตรงนี้นะบางคนบอกว่าเห็นร้อนมากๆค่ะเพราะไฟเฟยแล้วคือแบบว่าถ่ายในกระต๊อบหรือแบบที่ในป่าเนี่ยเป็นละครพิเป็นหนังพิเรียดจะร้อนมากๆแล้วเครียดมากครับภาพแบบนี้ทำให้มีผู้ชายผ่านเข้ามาในชีวิตซักเยอะมากหรือเปล่าคืออย่างนี้เหมือนกับว่าซักมีแฟนเยอะอะไรไม่จริงค่ะคือตักอะคุยได้กับทุกคนพี่ๆทุกคนก็คือเขาก็มีจะบอกว่าให้ข่าวแต่ว่าโอเคตั๊กคือสเปคเขาปลื้มน้องชายอยู่อะไรอย่างนี้หรือบางคนก็จะบอกว่าอ๋อเนี่ยคือผู้หญิงสเปคเลยแต่แฟนผมหน้าไม่เหมือนตั๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแต่คือเวลาข่าวออกไปมันไม่มีว่าแฟนผมหน้าไม่เหมือนตั๊กไม่มีแบบนี้มีแต่สเปคผมคือตั๊กคือตั๊กสเปคทุกคนคือตั๊กบงกฎหมดเลยปลื้มไหมตรงจุดนี้ที่ผู้ชายเขาเลือกเราเป็นผู้หญิงในสเปคเขาคนนึงก็ปลื้มค่ะก็รู้สึกยากนะเหมือนกับซินดี้คอฟอร์ดซื้อใครก็อยากให้ดาราฮอลลีวูดทุกคนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ปลื้มของคนอเมริกันจูเลียโรเบิร์ตอย่างเงี้ยก็เป็นซิมโบลของดาราไปอีกคนนึงนะแล้วจริงๆสเปคของผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่สเปคของตั๊กมีไหมเออสเปคนึกมั้ยก็ครบ24อ่ะครบสมบูรณ์แบบอ่ะ32ครบ32ไม่ได้มันหายไปเยอะเลยครับสุนัขแล้วครับ8ไม่ได้ครบ24ครับเอาละครับอีกคนนึงที่จะมาบอกสเปคของน้องตั๊กได้ไม่มีใครเป็นอื่นไปได้นอกจากคนที่เป็นผู้ที่หน้าตาเหมือนกันเลยคลอดน้องตั๊กออกมาหน้าตาเหมือนกันขอเรียนเชิญคุณแม่ครับคุณแม่ครับผู้ที่ไม่ได้เป็นแม่พระแต่เป็นแม่ตั๊กนะครับแม่จริงๆสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ครับเมื่อกี้คุณแม่นั่งฟังอยู่ใช่ไหมครับค่ะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องสเปคของลูกสาวของลูกสาวไปเป็นสเปคของชายหนุ่มหลายคนและอยากมีแฟนแบบน้องตั๊กมีไหมดูแลถามน้องตั๊กว่าสเปคน้องตั๊กเป็นยังไงอ๋อสเปคน้องตั๊กเขาชอบหน้าตี๋ๆขาวๆหน้าตี๋ๆขาวๆใช่ตาชั้นเดียวหูหมดติ๋ตั้งแต่ข้อแรกปีที่เราไปแล้วหมดเลยตาชั้นเดียวผมหมดตาชั้นเดียวขาวๆตี๋ๆใช่ไหมลูกและที่สำคัญต้องมีความรู้อย่างสูงมีความรู้อย่างสูงด้วยรวยจำเป็นไหมไม่จำเป็นแล้วจะอนุญาตให้ลูกเนี่ยคบหาชายได้อายุเท่าไหร่เพราะตอนนี้แม่คุยว่าอายุยังน้อยไม่ได้ดูแลก็แหมตอนก็เขาก็ประมาณเราสัก25 26นะกำลังดีนะเรานั้นน่ะแต่ไม่ดูหน้าลูกเลยนะครับ25 26ผมว่า20ก็พอแล้วแม่บรรลุนิติภาวะพอแล้วอีก7ปีนะไม่ใช่แหม20นี่ยังเด็กอยู่นะพูดจริงยังไม่สมควรที่จะต้องไปคบอะไรเงี้ยสักประมาณสัก25 21 22 25นี่แหละก็คบได้อะไรพวกเนี้ยเขาจะได้รู้ทางหนีทีไล่ของผู้ชายดีไงว่าคุณมายังไงคุณเป็นใครหรือเปล่าหรือคุณพูดกับฉันอย่างเงี้ยจุดประเด็นของคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ตอนนี้ก็อายุเขายังน้อยคนมาพูดดีอะไรเขาก็ไอ้นี่หมดก็ดีหมดไงคือเขามองโลกในแง่ดีเด็กที่เด็กอะคำว่าเด็กอะจริงไหมฮะทีนี้รู้หน้าเราไม่รู้ใจแต่ถ้าเขามีอายุขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนนี้พูดยังไงคนนี้มายังไงอะไรเงี้ยเขาจะรู้ใช่ไหมฮะเนี่ยแม่คิดว่าอายุมากหน่อยก็ควรจะคบอย่างนั้นได้ทำงานให้ดีที่สุดเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะอย่าเพิ่งมีใครนะอย่าเพิ่งมีใครไม่ได้เป็นพี่ก็ไม่ยอมหมาเนี่ยเป็นบัมปี้มันชอบกัดแซ่บใช่มันสกปรกมันเหม็นใช่ไหมเราก็บอกอย่ามาเลี้ยงขนมันก็เข้าจมูกเข้าปากมันก็ไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะทำสิ่งที่ให้เขาทำดีอ่ะเราเขาเคยสิ่งไหนที่ดีแล้วไม่ดีเอามาเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะเราก็บอกตั๊กเนี่ยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันไม่ดีสิ่งที่ทักทำเนี่ยดีก็เอามาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำนะคะนะคะบงกอดทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ไปนอนกับแม่เลยล่ะลูกก็อยากนอนเหมือนกันนะแม่ทำไมอ่ะแม่จำวันนั้นได้ไหมวันไหนนอนอยู่ใต้เงี้ยใต้อกสภาพที่เขาปิดไฟมืดมากผงอะไรไม่รู้มันหล่นหน้าตาอะผงอะไรไม่รู้มันหล่นมาที่หน้าตาอะแต่ก็แบบว่าแม่ไพดานแม่ลืมเช็ดหรือเปล่าทำไมเหมือนอะไรมันหล่นแล้วมันเป็นอะไรตกเปล่าหรอแม่แค่ขี้โม้แม่แค่แม่ลูกคู่นี้แล้วมันร่วงไปนอนซ้อมพี่ออกแม่แค่ขี้โม้ทุกคนแม่แค่ขี้โม้
เอ๊ะไม่ได้แค่แรงขนาดมันฟิวนั้นเลยหน้ามันอย่างนี้ไงเอามีเอาแล้วนี่ตกลงเผาแม่หรือเผาลูกกันเนี่ยเอ๊ะผมนึกถึงพี่ชายผมนั้นได้กลิ่นสีเนี่ยผมแล้วไงเขาก็ปั่นเนี่ยมันด้วยอะไรมาหล่นใส่หน้าตาก็ไม่รู้บอกอ๋อเปล่าไม่มีอะไรลูกแม่ใครขี้มูกแล้วก็เลยไปนอนห้องตาเลยโอ้โหแล้วก็มานอนห้องแม่ก็ชอบเปิดแอร์เย็นๆแม่ไม่ชอบเปิดแอร์ไงก็กระดูกขาไม่ค่อยดีคนแก่เย็นแล้วมันจะปวดกระดูกครับมีวิธีจัดการกับผู้ชายที่เราไม่ชอบเข้ามาหาตาขึ้นไหนผมรู้ว่าจะจัดการรู้ครับวิธีของแม่เวลาตกข้ามแม่กันเงี้ยได้ไหมเพราะว่าทำไมรู้จริงนี่รู้จริงเพราะว่าตั๊กยังว่าจริงต้นทั่วบ้านล็อกได้หมดทั้งหลังเลยมันเลยทั้งใจใช่ใช่บังคับตั๊กให้พูดว่าให้ไปไกลๆอย่ามายุ่งคุณเดี๋ยวนี้พูดเลยอย่ามายุ่งกับตั๊กนะคือพูดสิพูดเลิกกันเถอะอย่ามายุ่งกับตั๊กเลยก็ป่ายหมดก็ป่ายนี่แหละแล้วแม่ก็เอามาพูดหน่อยว่าน้องเขายังเด็กจะเจอข้อหาอันนี้ไหมอยากจะขึ้นโรงพักกับฉันไหมอ๋อคือบางทีก็มีผู้ชายเยอะแยะมากเลยที่มาทั้งอยู่นอกวงการทั้งอะไรเงี้ยเหรอจอแจ้งวันนี้ใช่นอกวงการก็มีในวงการก็มีอะไรที่โทรมาแบบว่ารบกวนแต่แม่รู้ว่าเขาไม่จริงจังกับน้องหรอกเขาอาจจะโทรมาเล่นๆแต่ทีนี้เรามีงานไงคุณเราต้องตื่นตีห้าตีสี่เงี้ยเวลาถ่ายละครคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันตื่นดึกขนาดบางทีตีสองตื่นตีห้าเงี้ยแล้วคิดดูว่าต้องมานั่งคุยโทรศัพท์เหรอแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยหน้าคุณโหลเหลและนางเอกหน้าโทรมอย่างเงี้ยสมควรไหมล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงนี้จัดการเลยใช่ไม่เคยโทรไปคุยกันเลย